เป็นดาวคางฟ้าให้ที่อื่นเปิดสี่อดีตดาราช่องเจ็ดหนีออกได้ดีกว่าเดิมกลายเป็นประเด็นร้อนๆถูกคราที่มีการหมดสัญญาของดาราระดับหัวแถวของวงการและส่วนใหญ่โฟกัสสองชัดๆไปที่วิกหมอชิดเพราะเป็นช่องใหญ่ที่ดาราในสังกัดมักจะมีประเด็นือฮาไม่ต่อสัญญาและหลายคนถ้าไม่เป็นดาราอิสระก็ย้ายไปเป็นดาราในสังกัดช่องอื่นแต่หลังพ้นชายคาเจ็ดสีไปแล้วจะแปกหรือปังพังหรือพุ่งมาไล่รายชื่อดูกัน 1. ชมพู่อรารยาช่วงที่ไปปักหลักช่อง3ในปี2551เริ่มออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไรแต่พอตั้งหลักได้ก็เปรียงปังทันทีถึงตอนนี้จะวางมือไปเป็นแม่ของลูกแฟดแต่กระแสะยังจัดว่าฮอตส่วนสาเหตุที่ลาช่อง7ชมพู่เผยว่ามันก็หลายเหตุผลค่ะก็คงถึงเวลาจริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นจนถึงทุกวันนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราตัดสินใจถูกผิดบางคนบอกว่าอากตันยูสิ่งที่อยากบอกคือชมอยู่ช่องเมา ปีชมเกิดที่นี่เติบโตตักตวงและได้รับโอกาสดีๆเยอะมากถึงแม้วันนี้ชมจะทํางานที่ไหนแต่ส่วนหนึ่งในชีวิตชมคือมีเลข7อยู่เสมออยากให้เข้าใจเมื่อเราทํางานกับองค์กรหนึ่งนานๆ 2. นุนวรนุษย์หลังผลใชยคาจสีเมื่อปี2555เพื่อเป็นดาราอิสระต้องถือว่าฮอตไม่เลิกและยังได้ไปเป็นนางเอกช่อง3าซะด้วยล่าสุดฮอตจัดจนช่องเจ็ต้องดึงกลับมาร่วมงานด้วยอีกครั้งเจ้าตัวเผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาด้วย ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้รับละครเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนและมีงานอย่างอื่นที่ต้องทำเช่นงานทางครอบครัวสิ่งที่จะเลือกต่อไปนี้เป็นเรื่องของบทอีกอย่างตนก็มีโอกาสในการเลือกงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องไหนถ้าบทดีก็เล่นได้ทุกช่อง 3. เชียร์ที่คำพรย้ายจากช่อง7ไปเป็นนักสแสดงอิสระตอนแรกเหมือนจะแ๊กหลังจากย้ายช่องพอได้เล่นละครเรื่องคิวบิกเดอะซีรีส์คู่กับเต้ยกลายเป็นคู่ซีนกระแสเรี่ยงอีก โดยมองว่าเป็นนางเอกตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีผู้จัดคนไหนยอยากได้มาร่วมงานแต่นางเอกสาวเชียรยที่คำพริทธาอภิน,นันก็ยังอดทนทำงานกับช่องเจ็ดถึง13ปีจนสัญญาหมดลงและหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไปสาวเชียรยก็ได้ข้อสรุปที่ว่าจะขอเป็นนักแสดงอิสระสี่จักรจันรย้ายมาจากช่องเจ็ดไปเป็นนักแสดงอิสระถือว่ารุ่งเพราะมีหลายช่องทาาทามให้สาวจักรจันรไปเล่นละครโดยในตอนนี้สาวจักรจัน์เผยว่าออกช่องเจ็ดไม่ไ ได้ทำผิดวอนเข้าใจชีวิตผู้หญิงหาเลี้ยงครอบครัวผ่นทำธุรกิจจริงๆแล้วไม่มีอะไร <c oughs> เหตุผลที่ไม่ต่อสัญญา <c oughs> ก็คือจะไปทำธุรกิจ2ปีที่ผ่านมาจันเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสตาร์ทอัพซึ่งต้องบอกว่าสื่อออนไลน์มีเข้ามาเยอะมากและการทำการตลาดเพื่อทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักจันไม่อยากให้เป็นปัญหาว่าทำไมตัวเราไปได้แล้วคนอื่นไปไม่ได้มาถึงจุดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนซึ่งต้องหาอาชีพที่มันควบคู่กั ไปพอถึงอายุตอนนี้เลยคิดว่าเลือกที่จะทําธุรกิจควบคู่ดีกว่า